สวัสดีครับคมเพชรสวัสดีครับอ๋อซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยร่างกายเป็นไงบ้างครับเจอกับรณชัยภาค3ก็ไม่หนักใจเท่าไหร่ครับก็เพราะว่า2ไอช่วงหลังๆก็ชนะมวยซ้ายมา2ตัวแล้วในดีที่ผ่านมาชกกับเขากี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วครับ3ครั้งผลเป็นไงบ้างครับก็ครั้งแรกเสมอครั้งที่2แพ้ครั้งที่3แพ้อ๋อ3ครั้งที่ผ่านมาเรายังไม่ชนะเลยยังไม่ชนะเลยครับกดดันมั้ยก็ไม่กดดันครับก็สบายสบายครับสบายรณชัยมวยซ้ายจังหวะฝีมือครับเราเตรียมลูกไหนไปสู้กับรณชัยครับก็เตรียมลูกหนักลูกแรงนี่แหละครับเสริมลูกหนักลูกแรงไปโดยเฉพาะเลยใช่ครับเราก็ปกติแล้วเราก็ฝีมือเราก็ต่อยได้นะก็ได้ครับแต่ว่าหลังๆชกบู๊เอาใจแฟนมวยเฉยๆครับแล้วไฟนี้เราจะบู๊ไหมก็รอดูสถานการณ์ดีกว่าแล้วก็รอดูลูกพี่ด้วยแต่ลูกพี่จะบอกจะสั่งด้วยครับแล้วลูกพี่วางเกมวางแผนไปไหนไปสู้รณชัยครับตอนนี้ก็วางเขาลูกพี่ให้ออกหนักๆแรงๆไปก่อนครับต้นๆออกแรงๆให้คู่ต่อสู้ระแวงให้คู่ต่อสู้กลัวจะได้ชกง่ายครับสามไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะเลยใช่ความมั่นใจก่อนชกไฟนี้เป็นไงก็มีความมั่นใจครับเพราะว่าล่าสุดแจ้งเกิดได้แล้วครับแจ้งเกิดได้แล้วครับเห็นว่าลูกพี่บอกว่าสามไฟที่ผ่านมาที่ไม่ชนะก็ไม่ได้แพ้จนขาดลอยแพ้แบบคู่ขี้สูสียกใครก็ได้ใช่ครับก็เบียดกับทุกไฟครับไฟนี้นี่เราเน้นอะไรที่จะไปนำชัยชนะลงมาไฟนี้ก็มีแข้งขวาหมัดขวาเนี่ยเน้นที่ลูกพี่เน้นเลยคือใช่ก็แข้งขวาหมัดขวาหมัดขวาแข้งขวาเมื่อกี้เห็นเตะเป้านี่มีทั้งล่างทั้งบนเลยนะใช่ครับคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะน็อกรณชัยได้ไหมก็ถ้าพูดถึงเรื่องน็อกก็ยากครับมีโอกาสน็อกน้อยครับน้อยครับก็แต่ถ้ามีโอกาสก็ไม่ปล่อยไว้มีโอกาสก็ต้องเช็คบินให้ได้ครับเขาก็มีลูกหมัดลูกแข้งอันตรายเหมือนกันแข้งซ้ายอาจจะถ้าเผลอๆอาจจะโดนก้านคอได้ก็ต้องระมัดระวังเพราะเราเคยโดนมาแล้วใช่ไหมครับเคยโดนมาแล้วไฟที่แล้วก็ครองแชมป์ไว้สวยหรูใช่ครับไฟนี้ชกร้อยเท่าไหร่ไฟนี้ชก126 ปอนด์126 ปอนด์เราเป็นแชมป์106มันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีคือตกลง126แต่ว่ากินช่างไปให้มันเกินพิกัดที่เป็นแชมป์อยู่น่าจะประมาณนั้นรณชัยเขาบอกว่าเขาก็ไม่กลัวฝีมือของเรานะครับเรามีความเห็นเป็นไงก็เดี๋ยวลองวัดกันครับผมก็ไม่กลัวเหมือนกันครับไฟ4คิดว่าจะเอาชัยชนะลงมาได้ไหมก็อยากเอาชัยชนะลงมาครับก็อยากสร้างสถิติเปลี่ยนสีเสื้อใหม่อยากชนะแบบลวดหลายๆไฟเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยแล้วก็สกัดใหม่ด้วยไฟแรกไหมไฟนี้ไฟแรกของไฟแรกของปี65เลยเอาละครับน้องสุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนคลับ FC ที่จะติดตามเราครับก็ฝาก FC คมเพชรครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันที่9นี้ครับก็ช่องอมรินทร์34ครับผมเต็มที่แน่นอนครับฝากถึงแฟนคลับชาวนนท์สูงเลยครับก็ฝากพี่น้องชาวโคราชบ้านเองเด้อก็เป็นกำลังใจให้ผมดาก็เต็มที่แน่นอนครับครับผมน้องวันที่9นี้ก็ขอให้โชคดีขอได้รับชัยชนะครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับเสียไปโลกครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับร่างกายของผมเป็นตอนนี้ตอนนี้ก็ชกได้นะชกได้แต่ถามว่าก็จะให้ดี 100% เหมือนมีคู่ปั้มมันไม่มีคู่ปั้มแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยในดีที่ผ่านมาชกกัน3ไฟครับ3ไฟก็มันก็ไม่ห่างนะก็เบียดไปเบียดมาเขาชนะก็ชนะเบียดก็ครั้งที่3นี่ก็น่าจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเสมอได้ชนะได้แพ้ได้แล้วก็แล้วแต่ตรงนั้นแต่คือรอบนี้ก็มั่นใจเหมือนกันวันนี้เป็นไฟที่4ครับใช่น่าจะจับได้จับอยู่เพราะมีแข้งซ้ายแข้งเดียวคือเราเตรียมเกมเตรียมแผนบังแข้งซ้ายไว้แล้วใช่ไหมใช่เก็บงานนี้โดนเก็บแน่นอนแข้งซ้ายแต่ไม่รู้มันจะออกมารูปแบบไหนแค่นั้นเองเห็นเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ลูกพี่เขาพี่แป๊บมิวรีเขาบอกเขาก็ไม่ได้กังวลกลัวอาวุธของคมเพชรแต่ว่าก็วันเรื่องอัจฉริยะครับตรงนี้เป็นไม่เกี่ยวหรอกครับก็คือตรงนั้นก็คือนายเขาก็ให้กำลังใจเฉยๆก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีหรอกครับนักมวยเนี่ยก็คือตัดสินตามอาวุธมวยตัดสินการกติกาอะไรที่มันถูกต้องนี่ก็ไม่ต้องมาเข้าข้างผมครับผมกรรมการไม่ต้องเข้าข้างผมเลยไม่ต้องเห็นใจผมเลยครับผมถ้าผมมีอะไรผิดพลาดผมจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขคือแพ้ก็คือให้แพ้ได้จ้ะไม่ต้องมาเข้าข้างผมไม่ต้องมาเข้าข้างว่าเฮ้ยนายอยู่ด้วยนายชอบความถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมการลืมทุกเรื่อง
พื้นทุกเรื่องแล้วตัดสินให้มันถูกต้องคือไม่ต้องมาห่วงสีเสื้อไม่ต้องไม่ต้องขอให้กรรมการสบายใจได้อ๋อครับผมใช่คือว่าเซฟโลก็มั่นใจว่าจะชนะด้วยฝีมืออุปสรรคนอกไม่เกี่ยวแน่นอนใช่ไหมก็คือรอบนี้มั่นใจเพราะว่าแข้งซ้ายเอาอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะแต่ชนะนี่ไม่ใช่ว่าจะชนะขาน้ำมันแน่นอนแต่คู่นี้พลิกไปพลิกมาแต่คือมั่นใจว่าผมเพชรร่างกายดีกว่าเพราะว่าโดยรวมเสียบแล้วก็มั่นใจว่าเกมจะออกมาสนุกสนุกแน่นอนเพราะมวยมันเบียดตลอดมันเบียดตลอดทีนี้รอบนี้ก็คือซ้อมเก็บซ้ายบังซ้ายเก็บซ้ายเรามีคอร์สเข้าไปแล้วก็มีสับน่าจะแล้วเขาก็คือน่าจะซ้อมได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่น่าจะได้ลงนวมเท่าไหร่เพราะว่าเขามีปัญหาที่ดั้งจมูกเราก็จะมีเราน่าจะซ้อมได้ดีกว่านะมั่นใจว่าร่างกายคมเพชรดีกว่าแน่นอนก็ว่ามั่นใจในร่างกายเลยใช่ร่างกายนี่ดีกว่าแน่นอน3ไฟที่ผ่านมาก็ไม่ได้ว่าแพ้ขาดอะไรก็คือชูวันนั้นที่เดินชกที่ช่อง7แต่ไม่อยากจะย้อนกลับไปจริงๆนะมวยเดินออกอาวุธเนี่ยต้องชนะสิแต่มวยอยู่ข้างเชือกคอยบังเก็บอาวุธอย่างเดียวชนะก็คือมันไม่รู้กติกามันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะถามกรรมการว่าอยากให้ชกแบบไหนถึงจะชนะก็ชกตามใจกรรมการก็ได้บางครั้งบอกให้เดินมวยพยายามเดินออกอาวุธมวยเบียดกันเดินมวยเดินต้องได้ชนะสิไม่ได้ก็มวยออกมาก็เบียดกันก็คือจริงๆถ้าไม่น่าเกลียดมันก็ต้องเสมออะไรเงี้ยครับแต่ตรงนั้นมันผ่านมาแล้วก็ย้อนไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันก็คือวันที่9นี้ก้าวใหม่ว่าไปสู้เต็มที่แน่นอนเนี่ยใช่สู้เต็มที่ก็คือจริงๆแล้วก็คือก็อยากจะให้ทั้งสองมาสู้กันกลางเวทีไม่อยากให้ไปยืนข้างเชือกเงี้ยมันดูแล้วมันไม่น่าสนุกก็คือถ้าเขายืนเชือกไม่ต่อยเลยก็จะกวักมือมากลางเวทีเลยก็คือไฟนี้คือเรียกนรชัยมาแลกกลางเวทีมาสู้กันกลางเวทีเลยไม่ต้องไปใช้เอฟเฟกต์อะไรอ่ะก็คือมาสู้เลยชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือผมว่าคนมวยเขาก็มั่นใจว่ากรรมการมีการพัฒนาขึ้นเยอะครับผมไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่ากระแสมันก็มาแรงเพราะฉะนั้นกรรมการก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องครับผมน่าจะมั่นใจกรรมการอยู่แล้วครับอ๋อครับสุดท้ายนะฝากเซฟโรดฝากถึงแฟนคลับที่จะติดตามเชียร์คอมเพลตอาทิตย์นี้เอาจริงๆก็คือขอบคุณทุกคนที่ FC ก็ยังเหนียวแน่นอยู่ครับผมเยอะมากครับ FC ทั่วประเทศยังเหนียวแน่นอยู่แต่คือขอให้ทุกคนสบายใจได้ผมทำมวยก็ผมทำมวยด้วยใจเพราะฉะนั้นไม่มีถึงจะแพ้ชนะไม่ว่ากันแต่คือสนุกแน่นอนไม่มีอ่อนเนื้ออ่อนนมแน่นอนวันที่9นี้ก็เปิดทีวีแล้วก็ให้กำลังใจขอบคุณ FC ทุกคนครับสวัสดีครับขอโชคดีครับเสียบโลกครับผมครับนี่ครับก็ยืน